สวัสดีครับผมออสซี่จากเซเว่นช็อปนะครับวันนี้นะครับก็ถึงคิวตัวนี้นะครับมาแล้วนะครับไอดากอนนะครับ V6.1 นะครับต่อจากครั้งที่แล้วนะครับคลิปนี้ก็คงเหมือนคลิปที่แล้วนะครับเป็นคลิปอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับของเวอร์ชั่นในไอดากอน V6 นะครับที่เราเห็นในท้องตลาดมาสักพักแล้วนะครับไอดากอน V5 กับ V6 นะครับ V5 ก็จะไม่มีไวเลสชาร์จนะครับ V6 จะเป็นบอดี้นี้นะครับจะเป็นบอดี้ที่ไฟอยู่ด้านหน้านี้นะครับมีไวเลสชาร์จนะครับแล้วก็ปุ่มนี้จะอยู่เทิบสูงจากตำแหน่งตรงนี้ขึ้นมานิดนึงนะครับก็โดยรวมก็คือหน้าตาคล้ายๆ AirPods 2นั่นเองนะครับรอบนี้เขามีการอัปเดตมาแล้วนะครับในไอดากอน V6.1 นะครับขอเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันเหมือนคลิปเมื่อตอน 5.1 นะครับก็คือจะเป็นการเชื่อมต่อแบบใช้การกดปุ่มด้านหลังแล้วนะครับแล้วก็สามารถเช็คแบตเตอรี่ระหว่างหูซ้ายและหูขวาได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราเปิดฝานะครับนะครับจากนั้นเดี๋ยวมันจะแจ้งขึ้นมานะครับนี่นะครับเรากดเชื่อมต่อนะครับแล้วก็กดปุ่มด้านหลังค้างไว้นะครับจนไฟตรงนี้มันกระพริบนะครับจนมันเชื่อมต่อเราก็ปล่อยปุ่มนั้นนะครับนี่นะครับนะครับพอเรากดเสร็จสิ้นนะครับจะสังเกตว่านี่นะครับแสดงแบตจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่พอเรายกหูขึ้นหนึ่งข้างนะครับนี่นะครับจะสามารถแสดงแบตแยกซ้ายขวาได้แล้วนี่นะครับเก็บลงไปก็จะรวมกันนะครับเดี๋ยวนะโทษทีนี่นะครับจะรวมกันงี้นะครับพอเรารวมนะครับก็จะเหลืออันเดียวอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็เมื่อเราไปดูที่วิดเจ็ตนะครับวิดเจ็ตก็จะแสดงแบบนี้ด้วยนะครับนี่นะครับ Air Plus AI นะครับหูซ้ายและหูขวานะครับแล้วก็มีเคสนะครับแล้วก็สถานะรวมนะครับซึ่งเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยว1 2 3อันนี้จะดับไปเหลือแค่อันล่างอันเดียวนะครับนอกนั้นฟังก์ชันทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับคือยังรองรับไวเลสชาร์จอยู่นะครับมีป๊อปอัพแสดงเหมือนเดิมนะครับสามารถใช้หูซ้ายและหูขวาเป็นอิสระต่อกันได้นะครับเราสามารถใช้ถ้วยเป็นหูหลักก็ได้นะครับเราเลือกใช้ได้เลยนะครับเวลาเราใช้งานว่าเราจะใช้หูซ้ายหรือหูขวานะครับไม่มีหูหลักอีกแล้วนะครับใช้ทั้งคู่เป็นหูหลักได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับส่วนนอกนั้นสามารถดูในคลิปก่อนหน้าที่เป็นไอดากอน V6 ได้เลยเหมือนกันหมดนะครับที่เปลี่ยนคือการแสดงผลเท่านั้นเองนะครับว่าเป็นการแสดงผลจากที่ของเดิมจะรวมหูฟังซ้ายขวามาเป็นค่าแบตอันเดียวนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นแบบแยกซ้ายขวาแล้วนะครับตอนนี้สินค้า V6 ที่ร้านก็จะเป็นตัวนี้หมดแล้วนะครับจะเป็นเวอร์ชั่น 6.1 หมดแล้วนะครับถ้ายังไงสนใจสินค้าก็สามารถติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับหรือว่าจะสั่งซื้อผ่านตัวแทนของเราก็ได้นะครับที่ขายสินค้าที่เป็นโลโก้ของเรานะครับทุกท่านที่ซื้อนะครับก็จะได้การบริการและมาตรฐานในการรับประกันสินค้าแบบเดียวกันหมดนะครับเหมือนกันซื้อที่ไหนก็ได้นะครับยังไงสำหรับคลิปนี้ก็คงสั้นๆเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ